จเจริญารทุกท่านนะครับอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับวันนี้วันดีนะฮะได้วันนี้วันดีนะวัน,น,วน,นะวนอาทิตย์ชัยสีนะ ก็ได้ฟังสมบุญนะครับตั้งแต่เช้าปฏิบัติธรรมจนกระทั่งสวดมนต์บูชาสารส่นสินหลวงปู่คุณยายแล้วก็ปธรรมกายตามลําดับแล้วก็ปฏิบัติธรรมรวมถึงทำนนบำรุงอาวาสนะครับในพระพุทธศาสนาก็จริงๆแล้วก็เราก็ทําตามตามหลัก ที่พระพุทธ,ธเจ้าท่านได้ให้เอาไว้นะครับสิ่งที่จะนำเราไปในทุกที่ไม่ว่าจะเป็นในปัจจุบันแล้วก็ในในภพภายภาคเบื้องหน้าจริงๆเราก็มีไม่กี่อย่างก็มีบุญใช่ไหมครับมีมีบาปสิ่งที่เราทำไม่ดีแล้วก็มีนิสัยความคุ้นเคยที่มันติดตัวไปเพราะว่าแม้แต่เด็กฝาแฝดเกิดขึ้นมาแล้วอัธยาศัยบางข้อก็ยังไม่เหมือนกัน มันมีบางอย่างที่สั่งสมเอาไว้ที่แตกต่างกันแล้วก็สืบเนื่องไปจนกระทั่งถึงในพื้นที่ถัดไปในสถานีถัดไปของชีวิตและอีกอันนึงก็คือเรื่องของสายบุญสายบุญที่มันมันเชื่อมโยงกันกันไปอยู่ว่าทำไมเอเราต้องมีอัธยาศัยที่คุ้นเคยกับลักษณะแบบนี้หรือว่า,าหมุขนณะแบบนี้ซึ่งมันก็เป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ย ต้องไปอยู่ในจุดนั้นๆนะทั้งหมดนี้เองมันมีเรื่องของของสายบุญมาเกี่ยวข้องเราแน่นอนมันเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งที่ที่เราเราได้รับความโชคดีนี่เองเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากจะประมาณได้จริงๆเรามีความโชคดีอยู่ตลอดนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปซื้อของแล้วราคามันสินค้ามันถูกลงช่วงตรงช่วงที่เราไปพอดีมันก็คือความโชคดีที่เราไปเสร็จ ได้ราคาที่ที่ถูกแต่ว่าของของดีก็เป็นความโชคดีหรือบางครั้งทําธุรกิจไปเจอกับหลายๆคนก็ไปเจอคนที่ดีทีมงานที่ดีก็เป็นความโชคดีอย่างหนึ่งของเราที่ท,ที่ได้ไปเจอและนอกจากนั้นเองเนี่ยก็การที่มาเจอคําสอนหรือว่าแนวทางการปฏิบัติวิถีแห่งการปฏิบัติในการดํารงชีวิตนะฮะก็ ก็เป็นความโชคดีอีกแบบหนึ่งที่ทําให้เราได้ได้ได้ปฏิบัติตามแล้วก็ได้ได้รู้ตามด้วยความโชคดีนี้เองจริงๆเราสืบเนื่องมาด้วยความที่เรามีบุญเก่ามาก่อนถ้าเราลองนึกไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะครับเวลาที่ท่านจะไปเทศนาขครหนึ่งในพุทธกิจของท่านเนี่ยท่านตื่นจำวัดขึ้นมาเนี่ยนะฮะท่านจะตรวจด,ดูข่ายพยานก่อนท่านจะ ตรวจด,ดูว่าวันนี้ท่านจะไปโปรดใครแล้วใครคือคนที่ท่านควรจะไปโปรดถ้าไปแล้วจะเกิดอะไรเกิดขึ้นประโยชน์แบบไหนหรือว่ามหาชนได้ประโยชน์อะไรจากการไปของท่านใช่ไหมครับท่านจะตรวจดูทุกๆวนันฉะนั้นแล้วจึงไม่มีวันไหนเลยที่ท่านสุ่มไปไม่มีเลยท่านตรวจดูทุกๆวนัน ฉะนั้นแล้วการที่ท่านตรวจดูอย่างนี้นะัแสดงว่าท่านเลือกท่านเลือกที่จะไปแล้วว่าบุคคลท่านนี้แหละเมื่อท่านไปถึงประโยชน์จะเกิดขึ้นกับเขาแล้วก็มหาชนที่อยู่โดยรอบนั้นก็จะเกิดประโยชน์ขึ้นกับเขาเช่นเดียวกันท่านจึงเลือกไปและแน่นอนว่าในช่วงระยะเวลา80ปีของท่านเนี่ยมันมันสั้นนิดเดียวการที่จะสุ่มลูกบอลเนี่ยจึงเป็นไปไม่ได้เลย พราะทุกอย่างต้องเป็นไปด้วยคุณค่าแล้วก็ประโยชน์สูงสุดฉะนั้นแล้วท่านจึงตรวจด,ดูข่ายพยานแล้วก็เห็นว่าไปแล้วคือใครไปแล้วธรรมะบทไหนที่จะแสดงแสดงเสร็จแล้วใครคือคนที่จะได้ประโยชน์เกิดขึ้นพอได้ประโยชน์เกิดขึ้นแล้วจะเกิดสิ่งใดเกิดขึ้นเห็นหมดเลยเห็นหมดก่อนไปไม่ใช่ว่าไปแล้วค่อยๆเจอเนะฮะท่านเห็นหมดฉะนั้นแล้วเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็น มัทตะกุณดลีที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธเลยแต่ว่าป่วยทุกท่านเคยฟังเรื่องนี้เนาะนะครับแม้ว่าจะนอนป่วยป่วยเสร็จพอด้วยความที่มีบุญเก่าเชื่อมโยงกันกันกบท่านนะแล้วก็มีสายบุญปรากฏว่าแม้ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธก็ตามแต่การไปของท่านมันทําให้มัทตะกุณดลีเองที่นอนใกล้จะละโลกเนะี่ยได้ทำจิตให้เลื่อมใสต่อพระองค์แล้วก็หมู่ส่งที่เดินทางไปยังเมือง ทำให้มัทธกุณดลีเองละโลกไปแล้วก็ไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงอีกเรื่องที่น่าแปลกก็คือเรื่องของอหิงสกะอหิงสกะนี่เป็นเป็นลูกของพราหมณ์ที่เกิดขึ้นแต่ด้วยความที่วันที่เขาเกิดขึ้นแล้วปรากฏว่าอาวุธในเมืองมันมีแสงสว่างนะแล้วปุโรหิตหรือว่าอาจารย์เนี่ยที่อยู่ในเมืองนั้นก็พยากรณ์ว่า เด็กที่เกิดในวันนั้นเองจะเป็นโจรทีนี้เองเนี่ยกษัตริย์ก็บอกว่าเด็กน่าจะไม่รู้เรื่องอะไรครับก็อัธยาศัยเด็กซึ่งปรากฏว่าเด็กที่เกิดมานั้นก็เป็นลูกของปุโรหิตเองนะครับจึงตั้งชื่อว่าอาหิงสกะซึ่งแปลว่าไม่ผู้ไม่เบียดเบียนนะฮะจากนั้นเองก็ส่งเข้าไปเรียนในสํำนักของอาจารย์ที่ที่มีความรู้ความสามารถมากแต่เพียงแต่ว่าพอไปเจอก็โดน เพื่อนที่ไม่พอใจหรือว่าอาจจะมีความอิจฉาหรือว่าอาจจะมองว่าไอหิงสกะเป็นเป็นลูกศิษย์ที่อาจารย์รักมากเกินไปสุดท้ายแล้วมานําเชื่อมโยงไปสู่ความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจของท่านอาจารย์เองแล้วก็นำไปสู่การที่อบอกเล่าถึงเคล็ดลับบางอย่างว่าถ้าหากไปทํำแล้วเนี่ยกลับมาจะได้เรียนวิชาเจ้าโลกก็คือการเปตัดนิ้วแต่นั่นนำไปสู่การเป็นองค์คุลีมาน ของอหิงสกะองค์คดีก็คือนิ้วใช่ไหมฮะสวนมาลาก็คือการเรียงให้เป็นระเบียบอย่างเช่นอย่างนี้ก็เป็นการเรียกว่ามาลาได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นการจัดดอกไม้ให้เป็นระเบียบอันมาแต่เราจะเข้าใจว่ามาลัยก็คือลักษณะกลมๆเป็นพวงใช่ไหมฮะแต่ที่จริงแล้วมันเป็นการจัดระเบียบดอกไม้การจัดนิ้วให้เป็นระเบียบเรียกว่ามาลานี่นะครับสุดท้ายแล้วองค์คลีมานก็ได้ฆ่าคนไป เกือบจะถึงพันซึ่งบุคคลสุดท้ายที่จะฆ่าก็คือคุณแม่แต่ด้วยความที่ใจมันดิ่งมากอะครับมันมองไม่ออกแล้วว่าใครคือใครกันแนะ่เพราะว่าเหลือแค่นิ้วเดียวเนยก็จะสำเร็จเป้าหมายจะได้รีบกลับไปหาท่านอาจารย์เรียนวิชาเจ้าโลกแต่แน่นอนฮะด้วยความที่ท่านมีสายบุญเก่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุปนิสัยนี่เองหรือว่า สายบุญนี่เองจึงเชื่อมโยงมาทําให้ท่านเ,นเห็นในไข่พยานว่าวันนี้แหละท่านจะต้องไปโปรดองค์คุลีมานแม้ระยะทางจะห่างไกลหรือว่าท่านบุคคลคนนั้นจะเป็นใครก็ตามแม้คนทั้งเมืองกาลังเตรียมไพ่ผลที่จะไปลบกับแค่คนเดียวเนี่ยอากษัตริย์ก็เตรียมกองทัพแต่ด้วยความที่มีสายบุญเก่าท่านจึงรีบไปช่วยองค์คุลีมานก่อนแล้วการไปช่วยของท่านเองก็ทําให้องคุลีมาน ไม่ได้ทำมาตุคาตคือการฆ่าแม่และนอกจากนั้นเองยังเกิดสัมมาทิฏฐิจนกระทั่งขอออกบวชเป็นพระภิกษุรูปหนึ่งในพุทธศาสนาในอดีตด้วยฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เป็นความโชคดีอย่างหนึ่งของของท่านองค์คดีมานเองที่ท่านมีสายบุญเก่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่นั่นเองเนี่ยก็ เราฟังเราก็รู้สึกยินดีนะครับไปไปกับท่านแต่ถ้าเท้าถามที่ตัวเราเองเราก็คงตอบไม่ได้ว่าเรามีสายบุญขนาดไหนหรือว่ามีการสั่งสมบุญมาเข้มข้นในระดับใดแต่ว่าสิ่งที่เราเชื่อมั่นได้เลยว่าเรามีความเชื่อมโยงกับหมุคณะสายบุญหรือแม้แต่มหาปูชนียาจารย์เองก็คือการที่เรานั่งอยู่ในปัจจุบันได้มาสั่งสมบุญแล้วก็ได้มาทําการบูชาต่างๆเกิดขึ้นซึ่ง ทำให้จิตของเราเนี่ยมันเกิดความศรัทธ,ธาประสาทะศรัทธ,ธาคือความเชื่อมัน่นประสาทะคือความเลื่อมใสนะครับคือความเลื่อมใสเราไม่ได้เพียงศรัทธ,ธาแต่เรามีเราไม่ได้มีความศรัทธ,ธาอย่างเดียวไม่ได้มีแค่ประสาทะอย่างเดียวแต่เรามีทั้งสองอย่างรวมกัน โดยอาศัยศรัทธาแล้วกเกิดปัญญาเลื่อมใสในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ปฏิบัติออกมาเป็นปฏิบัติบูชาทั้งการทั้งเป็นอามิสบูชาคือการถวายดอกไม้ร่วมถึงการปฏิบัติบูชาคือการปฏิบัติธรรมเพราะทั้งสองสิ่งนี้เองเป็นสิ่งที่ที่เชื่อมโยงกันเราไม่สามารถที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เพราะอาศัยว่าการปฏิบัติบูชาด้วยอามิสบูชาเนี่ยมันจะเป็นหนทางทําให้เรา ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตในภพสามซึ่งเราไม่รู้ว่าในวันไหนที่จะเป็นมาสุดท้ายในการพุ่งทยานออกจากภพสามไปสู่พระนิพพานใช่ไหมฮะเรายังไม่ทราบฉะนั้นแล้วเนี่ยอมิสบูชาจึงเป็นสิ่งที่เป็นตัวการันตีให้เราท่องอยู่ในภพที่ให้เราเนี่ยมีความสามารถในการที่จะสั่งสมบุญได้ไม่ไปอยู่ในภพของเดรัจฉานไม่ไปอยู่ในภพของอสุรกายแต่อยู่ในภพภูมิที่เหมาะแก่การสั่งสมบุญ สั่งสมบุญและบรารมีไปเรื่อยแต่การปฏิบัติบูบชาเนี่ยจะเป็นช่องทางของการพยานออกจากคุกแห่งสังสารวัฏฉะนั้นแล้วเนี่ยสองสิ่งนี้จึงเป็นส่วนที่ประสานกันโดยที่ถ้าหากเลือกได้ก็คือปฏิบัติบูบชาแต่โดยพุทุชนคนทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่ทราบว่าอันไหนที่เราเนี่ย มีพื้นฐานยังไงหรือว่ามีวิบากกรรมอะไรไหมที่จะตัดรอนเราฉะนั้นแล้วเราจึงต้องทําควบคู่กันไปทั้งปฏิบัติบูบบชาทั้งอมิสบูชาและแน่นอนครับสองสิ่งนี้จะเกื้อกูลกันแล้วนําไปสู่เป้าหมายปลายทางก็คือฟากฝั่งพันิภานั่นเองซึ่งทั้งหมดนี้เองเป็นสิ่งที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าท่านท่านได้ค้นพบต่อท่านก็ได้พยายามที่จะอธิบายต่อจากรุ่นสู่รุ่นจากพระอาจารย์สู่ลูกศิษย์แล้วจากศิษย์กระสู่ศิษย์ต่อไป จนกระทั่งเป็นห่วงโซ่ของครูบาอาจารย์ที่เกิดขึ้นและนํามาสู่เราในปัจจุบันการที่เราได้มาฟังธรรมะหรือว่าคําสอนมโนปนิทานต่างๆเกิดขึ้นก็ล้วนแต่อาศัยอาจารย์ของอาจารย์ของอาจารย์ขึ้นไปจนกระทั่งถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นแล้วความโชคดีที่เราได้รับจึงเป็นความโชคดีที่ประมาณค่าไม่ได้ว่าการที่เราได้มานั่งอยู่ตรงนี้เองหรือว่าเสียสละเวลาอันมีค่าของเราเองมา นั่งอยู่ตรงนี้มาปฏิบัติอยู่เช่นนี้เนี่ยมันเป็นความที่เราเสียเวลาโดยใช่เหตุแต่จริงๆแล้วกลับเป็นประโยชน์เป็นเหตุที่เกิดขึ้นแล้วจะส่งผลให้เราในอนาคตเพราะว่าถ้าหากยังอยู่ในสังสารวัฏแน่นอนว่าเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดสถานีต่อไปของชีวิตก็ยังมีอยู่นะครับเราไม่ได้มีเพียงสถานีเดียวเรากําลังเตรียมตัวเองเพื่อที่จะขึ้นสถานีขึ้นขึ้น เชิจ้าน์แห่งนี้ไปใช่ไหมครับแล้วก็จะไปสถานีถัดไปแต่หากเราเตรียมตัวก่อนแม้เราจะไปหลับกลางทางแล้วไปตื่นขึ้นสถานีต่อไปเราก็สามารถที่จะตั้งตัวได้ว่าตรงนี้คือที่ไหนที่ไหนที่ไหนแต่ถ้าหากคนใดเลยเนี่ยที่ไม่ได้ศึกษาหรือว่าเตรียมเส้นทางของตัวเองไว้ก่อนเผลอหลับไปตื่นขึ้นมาก็จะเกิดความกลัวพอความพอความกลัวเกิดขึ้นก็จะปฏิบัติไม่ถูกต้องและนำเราไปสู่ในวงจรเดิมอีกต่อไป นะครับเรากําลังเป็นผู้ที่เตรียมตัวในเส้นทางของการสร้างบาร,รมีการสร้างบาร,รมีนั้นมีหลายประเภทนะฮะมีหลายประเภทถ้าหากเราได้ได้ได้ได,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 ได้ได้ตอกย้ําในเรื่องของวิธีแห่งการสร้างบาร,รมีเนี่ยก็จะทําให้เราเข้าใจทั้งตัวเองด้วยแล้วก็เข้าใจคนอื่นด้วยเร็วไปไหมฮะไม่เร็วไปเนาะวิถีแห่งการสร้างบาร,รมีนี้ปรากฏอยู่ในเอกสารในพุทธศาสนาเราเรียกว่ายานสาม ยานสามยานก็คือยานยนต์นี่นะฮะสิ่งที่นําเราเคลื่อนไปยานเนี่ยจักรยานยานยนต์อะไรอย่างนี้นะครับอันแรกคือโพธิสัตว์วายานคนกลุ่มเนี้ยอยากจะเป็นพระพุทธเจ้านะครับอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าเขามีปัความปัานาอยากจะเป็นพระพุทธเจ้ารู้สึกว่าอยากจะช่วยเหลือคนอื่นพอคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยแนวทางการปฏิบัติของเขามันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง เขาอยากจะช่วยเหลือคนทั้งทั้งหมดเลยเขาจะออกแบบชีวิตเขาด้วยการที่จะต้องสร้างบาร,รมีให้ได้เยอะๆตรงไหนมีผู้คนมากมาตรงไหนที่จะเป็นประโยชน์แก่การสร้างบาร,รมีเนี่ยจะไปตรงนั้นให้ได้แล้วก็สร้างบาร,รมีให้ได้มากที่สุดจะได้เอาตรงนี้มาเป็นพลังงานขับเคลื่อนจนนำไปสู่การเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตแล้วก็ช่วยเหลือคนกลุ่มที่สองเรียกว่าปัจเจก,กโพธิญาณกลุ่มนี้เองคืออยากจะเป็นพระปัจเจก,กพุทธเจ้า อยากจะรีบบรรลุเร็วเหมือนกันโดยที่ไม่รอว่าจะต้องรอพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นก่อนรีบกัน่นกายวาจาใจของตนเองเข้าป่าเข้าถ้ำมองว่าการอยู่กับมนุษย์เหมือนกับอยู่กับซากศพซึ่งมันไม่เกิดประโยชน์รีบกั่นตัวเองพอได้บรรลุธรรมเป็นพระประเจกก็โปรดสรรพสัตว์ตามที่มีโอกาสแต่จะไม่มีการรวมกลุ่มคนสร้างอารามสร้างเครือข่ายจะไม่เป็นเช่นนั้นแต่ท่านก็จะโปรดในโอกาสที่ท่านสามารถที่จะโปรดได้ แล้วท่านก็ไปพันิพานกลุ่มที่สามคือสาวกายานหรือว่าอีกในคำหนึ่งจะเรียกว่าสาวกบ,บรารมีกลุ่มนี้เองเนี่ยท่านมองว่าการเดินทางอยู่ในในโลกเนี่ยมันมีความทุกข์มากเลยอยากจะรีบพ้นทุกข์ฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านก็รีบที่จะกลั่นกายวาจาใจของตนเองจะได้ไปเกิดอนยุพ,พุทธเจ้าองค์ที่ใกล้ที่สุดองค์ไหนก็ได้ หายิ่งสมมติเช่นในองค์หน้าก็คือภระศรีอริยเมตไตรก่อให้ได้ไปเกิดในยุคนั้นได้ฟังธรรมพอฟังธรรมเสร็จก็จะได้รีบบรรลุธรรมตามท่านเป็นพระอรหันต์หมดกิเลสตามพระพุทธเจ้าไปกลุ่มนี้ก็จะเรียกว่าสาวกะยานทั้งสามรูปแบบนี้เองเนี่ยมีวิธีการปฏิบัติไม่เหมือนกันเพราะว่าท่านมีเป้าในการที่จะไปเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ทั้งหมดนี้มีปลายทางที่เดียวกันคือพะนิพาน ถ้าหากเราเข้าใจเรื่องนี้เราก็จะรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันชาพุทธของเรานี่มีหลายแบบหลายประเภทเราจะไม่รู้สึกว่าเธอทำผิดนะฉันถูกเธอผิดแต่จริงๆแล้วเราต้องดูที่เป้าหมายของการเดินทางของวิถีของชาพุทธว่าท่านมีความปรารถนายังไงเรามีความปรารถนาเช่นใดทั้งหมดนี้เราจะเข้าใจวิถีแห่งการปฏิบัติซึ่งกันและกันแล้วเราจะมองว่าทั้งหมดนี้มันเป็นความงดงามของการสร้างบรารมี พะแต่และคนมีวิธีการปฏิบัติที่ที่แตกต่างกันออกไปแต่แน่นอนสุดท้ายปลายทางมันคือพันิพานฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เมื่อเราได้ตอบย้ำเราก็จะรู้สึกว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วก็ทําอะไรอยู่แล้วแบบเราสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นี้ตรงตรงเป้าของเราไหมครับยิ่งอยู่ในเช่นเส้นทางของมหาปูชนียาจารย์เนี่ยก็ยิ่งยวดแล้วก็ยิ่งเข้มขน้นนะครับเข้มขน้นอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นเองเนี่ยก็ ค่อนข้างที่จะต้องฝ่าฟันแล้วก็อดทนไปไปให้ได้นะครับทุกอย่างกําลังเปลี่ยนแปลงไป,ไปตามสภาวะแต่ว่าเรายังคงสร้างบาร,รมีกันอยู่กระแสต่างๆที่ที่เกิดขึ้นเราก็ยิง่งต้องต้องฝ่าฟันไปให้ได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจโลกภยัยภาวะต่างๆท,ท,ที่ที่เกิดขึ้นแม้แต่ท่านอนาถพินิกะเศรษฐีในในอดีตเองเนี่ยท่านก็มีช่วงวิกฤตนะฮะไม่ไม่ใช่ว่าท่านราบรื่นตลอดแม้กระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตท่านก็ป่วยหนะัก นะครับป่วยหนักจนกระทั่งว่าไม่สามารถที่จะลุกไปวัดได้แต่อาศัยว่าด้วยความที่ท่านเป็นพระโสดาบันมีจิตใจมั่นคงต่อต่อความศรัทธาของตนเองแม้ในวันที่ท่านเองเนี่ยทรัพย์ท่านหายไปไปฝังดินไว้น้ําก็พัดหายไปนะฮะแล้วก็เพื่อนยืมไปก็ไม่เอามาคืนงียมันทาให้ทรัพย์ของท่านเนี่ยมันมันน้อยลงไปจากที่เคยถวายอาหารปานนี้ท่านก็ได้ถวายอาหารแค่แค่ผักดองแล้วก็ข้าวปลายข้าวปลาย ข่าปลายเกลียนจนกระทั่งว่าท่านมีความรู้สึกว่าอาหารท่านมันมันไม่ปนีตนะพระพุทธเจ้าก็ถามว่าอ,อปัจจุบันเนี่ย,ท,ยท่านยังท่านยังทาบุญอยู่ไหมท่านอนาถาปิณิกาเศรษฐีก็บอกว่ายังทําอยู่แต่ว่าอาหารมันไม่ปนีตเหมือนเดิมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เลยบอกว่าดูก่อนเศรษฐีท่านบอกขึ้นชื่อว่าทานที่ถวายกับพัตถาคตหรือว่าพระพุทธเจ้า ชื่อว่าไม่ประนีตไม่มีเลยแต่ศรัทธาหรือว่าใจที่ตั้งมั่นที่อยากจะถวายทานนั่น่ะเป็นเป็นจุดตั้งต้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ศรัทธาหรือว่าความปพื้นมปิติของใจเนะี่ยมีมากทายาทรำเป็นเช่นใดก็ตามเนี่ยแต่ว่าใจมันใหญ่มากเนี่ยผลแห่งบุญเนี่ยย่อมมากขึ้นไปตามใจนั้นๆท่านเองก็ก็ดีใจกลับมาที่บ้านก็ดีใจแม้จะถวายของไม่ประณีต แต่ถึงกรนนั้นเองเทวดาก็กลัวว่าทรัพย์จะหายนะครับเทวดาก็เลยมาปรากฏกายให้เห็นตอนกลางคืนนะะั่นแหละท่านก็เลยถามว่าท่านเป็นใครนะ,ะเทวดาก็บอกว่าเนี่ยไปทําบุญเยอะจนทรัพย์จะหมดอยู่แล้วอ่ะยังยังทาอีกอย่างเงี้ยท่านเลิกทําบุญได้แล้วคือเทวดาก็กลัวตัวเองจะไม่มีที่อยู่ <c oughs> สุดท้ายแล้วปรากฏว่าด้วยความที่ท่านเป็นพระโสดาบันเนี่ยเป็นพระโสดาบันท่านก็บอกว่าเนี่ย ท่านอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่ไหนก็บอกเ,อเราอยู่ที่ประตูบ้านของท่านนะบอกนั้นออกไปเลยนะแม่อนุญ,ญาตให้อยู่นะครับออกไปเลยปรากฏว่าเทวดาก็ไปไม่มีที่อยู่ต้องพาลูกพาเต้าไปสุดท้ายแล้วหาที่อยู่ไม่ได้ก็เลยต้องไปขอให้เจ้าหน้าที่เขตนะก็คือเป็นอยู่ในอยู่ในพบละเอียดเนี่ยนะครับว่าช่วยหน่อยช่วยแบบให้ให้กลับไปที่บ้านเศรษฐีหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ช่วยไม่ได้สุดท้ายก็ต้องไปปรึกษา พายินปรึกษาผู้ดูแลโลกอย่างเงี้ยซึ่งท่านก็ช่วยไม่ได้อีกก็บอกได้แค่อุบายว่าท่านก็ท่านทําผิดแล้วท่านก็ไปทําให้มันถูกต้องก็เลยคือท่านต้องไปไปแปลงร่างอะไปเป็นเสมียนคนดูแลบัญชีของเศรษฐีะฮะแล้วก็เอาบัญชีมาจากนั้นก็ไปเอาตังคนที่ยืมไปเอากลับมาให้หมดแล้วก็เทวดาก็บอกว่าทรัพย์ในมหาสมุทรเนี่ยมันจะมันมีทรัพย์ที่เป็นของเศรษฐีด้วยแล้วก็ของที่ไม่มีเจ้าของอะท่านไปเอามา เอาไปให้เศรษฐีจากนั้นก็ไปขอเข้ามาเศรษฐีสร้างเทวดาก็ทําตามสุดท้ายแล้วก็ไปปรากฏกายใหม่เศรษฐีก็ถามใหม่ว่าท่านเป็นใครท่านก็บอกว่าเรามาขอโทษเพราะว่าครั้งก่อนที่ที่พูดไปเนี่ยก็คือผิดไปแล้วเนี่ยครแล้วตอนนี้สมบัติก็พังพร้อมบริบุ์ท่านสามารถที่จะทําบุญได้เลยนะนีน่ท่านเศรษฐีก็ก็บอกว่าเออ จะขอโทษเราอย่างเดียวไม่พอคุณต้องไปขอโทษพระพุทธเจา้าด้วยก็เลยพาไปที่วัดปเฉเดตวันนะตอนหลังก็ได้เป็นสมาธิถีทั้งทั้งหมดทั้งเทวดาแล้วเศรษฐีก็ก็ได้ฟังธรรมะนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยดวงใจนี่เป็นเป็นสิ่งสาคัญมากๆเลยแต่แน่นอนมากกว่านั้นก็คือเรื่องของสายบุญเรื่องของบุญบาปท,ที่เราเคยกระทาเอาไว้บาปเราก็คงไม่พูดถึงแต่ว่าเราก็คงฝังสมบุญให้ให้ได้มากๆเข้าแต่ก็ตอกย้ําในเรื่องของสายบุญเพราะว่า เราไม่เราไม่ชัวร์ในการดูแลตัวเองว่าเราจะสามารถประครับประคองตัวเองอ่ะไปได้ทุกภพทุกชาติแต่การมีครูบาอาจารย์ที่ดีมีครูบาอาจารย์ไกลเส้นทางให้มันสามัมนทาให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปฝั่งที่เราต้องการเนี่ยได้ได้เร็วขึ้นนะครับเราไม่รู้หรอกว่าอะไรดีไถยจงอยู่ที่ไหนใช่ไหมฮะแต่เรารู้ว่ามมนมีแท็กซี่คันนี้จอดอยู่หน้าวัดเราแค่เอาตัวเองเนี่ยไปขึ้นแท็กซี่แท็กซี่คันนี้ น่าจะสามารถพาเราไปที่ไทจงได้ไหมฮะน่าจะพาไปได้เพราะว่าเขารู้เส้นทางมากกว่าเราฉะนั้นแล้วการมีครูบาอาจารย์ที่เป็นเป็นผู้นําการเอาตัวไปใกล้ๆท่านไปอยู่ในเส้นทางของท่านเองเนี่ยก็น่าจะทําให้เราเนี่ยไปใกล้กับเส้นทางที่เราตั้งเป้าจะไปเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นและก็ได้เร็วยิ่งขึ้นด้วยแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ต้องอาศัยทั้งทั้งการฝังสมบูรณ์แล้วก็การอธิษฐานจิตรวมถึงการปฏิบัติของเราเองด้วย ทุกอย่างจะได้เกื้อกูลกันเป็นทางมาแห่งบุญแล้วก็เป็นทางมาแห่งความสําเร็จในเส้นทางการสร้างบาร,รมีทั้งหมดนี้แล้วทุกท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่สูญเปล่าในการดํารงชีวิตสมกับการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเกิดมาสร้างบาร,รมีแล้วก็ได้สั่งสมความดีต่อไปเทวดา ใช่ซุ้มประตูบ้านมีมีมีม,ม,มีมีลูกมีลูกน่าจะเป็นผู้ชายแล้วก็จะมีแฟนด้วยนะครับมีมีแฟนแล้วก็จะมีเป็นครอบครัวเลยนะเป็นครอบครัวคัอบคเศรษฐีนะครับซึ่งทุกๆบ้านก็มีนะครับเป็นเป็นเทวดาประจําบ้านประจําที่บางทีเขาเรียกว่าผีบ้านผีเรือนแต่จริงแล้วก็คือเทวดาระดับหนึ่งท,ที่ที่ดูแลอยู่นะครับเพราะว่าโดยโดยลักษณะแล้วเนี่ยการละเอียดก็มีหลายระดับนะครับมีหลายระดับ แต,แต,แตท่ทุกระดับเองก็ต้องอาศัยบุญไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าจะเป็นอยู่ในภพภูมิแลก็ตามหากยังคงใช้ชีวิตยอยู่ในอยู่ในภพสามบุญและกุศลเนี่ยยังคงต้องต้องหล่อเลี้ยงต้องได้บุญและกุศลด้วยนะฮะเพราะบางทีได้บุญอย่างเดียวแต่กุศลไม่ไดะะ้กุศลคือความฉลาดเนะี่ยความฉลาดในการสั่งสมบูรณ์สร้างบรารมีบางท่านไปไปวัดไปสั่งไปทําบุญก็ได้บุญแต่กุศลไม่ได้อะ,ะใจมันหงุดหงิดไม่เอาางฮย แต่ว่าพอเราไปเสร็จเราได้กุศลมากขึ้นรักษาใจจนกระทั่งว่าความฉลาดแห่งการสั่งสมบุญเนี่ยมันก็พังพร้อมกุศลก็ได้ด้วยพอได้กุศลเสร็จกัลยาณมิตรรอบข้างเนี่ยก็เข้าหาบุญก็ได้กุศลก็ได้ด้วยอันเราจึงรวมกันว่าเป็นบุญกุศลในคําเดียวนะครับท่าในใดมีคําถามไหมฮะ ใช่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 จิก็หาช่องอยู่ครับเรื่องเดียวกันก็คือบ้านของของท่านสุทัตตนี่แหละคือท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีท่านชื่อสุทัตะนะฮะแต่ด้วยความที่ท่านเป็นคนสร้างโรงทานแล้วท่านแจกจ่ายอาหารให้กับผู้ยากไร้ท่านจึงได้ชื่อว่าอนาถพิณฑิกเศรษฐีแต่ว่าเศรษฐีผู้มีก้อนข้าวเพื่อคนอนาถครับ แต่จริงๆท่านชื่อสุทัธาอมอใช่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 เศรษฐีไม่โอเคนะเศรษฐีไม่โอเคจริงๆแล้วก็หาช่องมานานเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาพระมาบ้านเนี่ยเขาต้องลงลงจากบ้านนะครับทีนี้เองเนี่ยช่องที่เหมาะก็คือช่องที่ในช่วงที่เศรษฐีตกต่ำะนะครับเริ่มตกต่ำเริ่ม เศรษฐกิจเริ่มไม่ดีนะครับก็เลยได้ช่องมามาเตือนแต่ว่าด้วยความที่ท่านเป็นพระโสดาบันนะครับความสั่คนคลอนในศรัทธาไม่มีแล้วแล้วก็อีกไม่เกินเจ็ดชาติท่านก็จะบรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์ฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงไม่สามารถที่จะทาศรัทธาประสาทะของเศรษฐีเนี่ยให้หายไปได้นะครับท่านก็ยังคงปฏิบัติต่ตอและวิกฤตนั้นก็กผ่านผ่านมาได้นะครับผ่านมาได้แต่ว่าแม้เราจะไม่ใช่พระโสดาบันแต่เราก็สามารถสร้างความเชื่อมั่น ในศรัทธาของเราได้ด้วยการตอกย้ำและก็การการทบทวนบุญของเรานี่แหละมันจะง่ายขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วทั้งหมดเนี่ยมันมันเป็นมันเป็นเส้นทางชีวิตของเราถ้าหากไม่ทบทวนมันก็หายไปแต่ถ้ายิ่งทบทวนเนี่ยความปื้มปิติก็เกิดขึ้นเพราะว่าอย่างที่คุณยายท่านบอกใช่ไหมครับยิ่งยิ่งนึกถึงบุญบุญจะโตขึ้นได้เช่นเดียวกันจะเป็นในลักษณะนั้นเนาะวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะครับสาสาธุ กันเราบูชาพระกันเลยเนาะนะครับอาระหังสัมมาสัมพุโธภะควา,า,ราพร้พอมกันนะครับุพธังภาควันตังอภิวาเทมิพโพโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา สวาคาโตภาคาวาตาธรรมโมธรรมงนามาสามิธรรมโมเมนาโทรพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสสปาติปันโนภาคาวาโตสาวกสังโฆสังขังนมามิ สังโคเมนาโทพร,ระสงฆองเป็นที่พึ่งของเรา